ไม่เคยทำแล้วก็มาทำนั่นครั้งแรกที่ว่าเป็นเลเซอร์เนี่ยหน้าดำจริงดำวันนี้นี่ดีขึ้นแล้วนะทำได้ประมาณ5เดือนอะศึกษามาจากประจวบคีรีขันธ์ก็ดูในYouTube ลองทดลองดูถ้าอะไรก็ครั้งสุดท้ายอะไม่เอาละก็หายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Seping ค่ะศัลยกรรมย้อนวัยและทำให้คนหลายๆคนมีความสุขมากขึ้นวันนี้ผู้ขอเข้าร่วมโครงการท่านหนึ่งที่เธอต้องการเป็นตัวอย่างช่วยเหลือสังคมให้ผู้หญิงไม่ถูกหลอกไม่เสียใจจากการผิดหวังที่ต้องโดนหลอกอย่างเจ็บช้ำไปทำศัลยกรรมและวันนี้เธอพร้อมที่จะมาเปิดใจนะคะว่าคนที่มีอาชีพกลางคืนทำงานแต่กลางวันต้องนอนนะคะคนเหล่านี้เนี่ยมักจะต้องร่วงโรยเกินวัยกว่าคนอื่นเพราะว่าเวลาที่นอนของเธอนั้นนอนผิดเวลาธรรมชาติให้มาค่ะและเธอก็ต้องอายุดูเยอะกว่าความเป็นจริงวันนี้ Face Off ช่วยให้ชีวิตใหม่แก้ไขปัญหาของผู้หญิงที่ต้องทำงานหนักกลางคืนมาตลอดเวลาเนี่ยวันนี้ดูดีขึ้นอย่างไรต้องมาสัมภาษณ์ความรู้สึกจากใจของพี่สาวัย49จากประจวบคีรีขันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาค่ะค่ะทำงานอะไรเอ่ยถึงอดนอนกลางคืนตลอดเวลาธุรกิจคาเบียโอ้ดีจังเลยอย่างนี้ก็คือจะมีลูกค้าต่างชาติไปเที่ยวประจวบเยอะเลยใช่ไหมคะเป็นคนใต้ไหมไม่เชิงใต้นะไม่เชิงใต้แต่ก็ไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นนานแล้วเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านค่ะนี่เราก็ต้องเป็นนอนดึกตลอดหน้าเราก็ต้องเหี่ยวกับคนที่เขาได้นอนไม่เกิน4ทุ่มถูกไหมอะดรีนาลีนมันหลั่งตอนนั้นงั้นเราก็เลยต้องจำเป็นต้องดูแลตัวเองเนาะเริ่มรู้ตัวว่าแก่รู้เองหรือว่ามีคนมาติคะเราส่งกระจกทุกวันเนี่ยเรารู้เองนี่แหละรู้ว่าเราไม่สวยเหมือนเด็กคนอื่นไม่สวยเหมือนเด็กๆแล้วอ๋อคือตีนกาก็มาใช่ล่องแก้มเป็นไงลึกไหมล่องน้ำหมากมีไหมมีเยอะเลยหางตาหางคิ้วตกไหมตกเยอะเลยเหนียงมีไหมคะมีทำไมมันตอบไม่เต็มเสียงเลย มันลืมแล้วใช่ไหม มันมีไม่อยากจะตอบนะ เพราะว่ามันมีเยอะมากเอาด็อกเตอร์แฉเลยก็ได้ถ้างั้นน่ะ คอก็เหี่ยวใช่เปล่าใช่เหี่ยวเยอะเลยวันนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะก็ถือว่ายุบไปครึ่งหนึ่งเลยนะหายไปครึ่งหนึ่งยุบความบวมนี่ไปครึ่งแล้วก็จากนี้ไปถ้าครบ3เดือนหน้าของพี่สาเนี่ยจะเล็กลงมากว่านี้อีกเยอะเลยยังไม่ได้เริ่มนวดหน้าเลยเนี่ยเนาะนี่โอเคเห็นไหมห่างด็อกเตอร์ไงต้องปรึกษาด็อกเตอร์ตลอดก่อนทำหลังทำนะคะด็อกเตอร์เซปิงจะดูแลผู้ขอเข้าร่วมโครงการทุกเคสด้วยตัวเองเราจะต้อง follow ดูกันตลอดเลยคุณพี่ไม่ค่อยมีเวลาคุณพี่ทำงานกลางคืนกลางวันพี่ไม่เคยได้แชทคุยกับด็อกเตอร์เลยถูกไหมคะนอนกลางวันเธอนอนค่ะกลางคืนเธอเป็นนกฮูกด้วยภาระหน้าที่อันนี้เข้าใจได้ต้องไปคัดเคลียร์เองต้องดูแลงานเองหมดเลยจากวันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะนวดหน้าแล้วทุกอย่างก็จะเข้าที่หน้าจะเล็กลงร่องแก้มดีขึ้นเยอะมากจากแต่เดิมเนี่ยมันสะดุดร่องตกเลยอ่ะใช่ลึกสุดลึกมาก
เนื้อเยอะมากด้วยค่ะลองดูหมากหายไปแล้วตอนนี้ไม่แก่แล้วไม่เป็นคนแก่แล้วนะแล้วก็ตีนกาเนาะตีนกาเนี่ยหายไปเกือบหมดเกลี้ยงเลยนะคะจะบอกให้แล้วตอนนี้ตาสวยละแต่ก่อนตาตกตอนนี้กลายเป็นคนตาหวานเซ็กซี่อย่าจิกตาแบบนี้ให้หนุ่มๆเห็นบ่อยนะเดี๋ยวหนุ่มที่เข้ามาดื่มเบียร์ในร้านนี่เขาจะหัวใจพองโตกันนะคะขออยากสวยก่อนนะนะขอสวยอย่างเดียวไม่ขอน้องหนุ่มๆได้มั้ยทำไมต้องขอสวยอย่างเดียวเพราะอะไรไม่ชอบอ่ะไม่ชอบหนุ่มๆชอบสวยอ่ะสวยชอบแต่ไม่ชอบอะไรไม่ชอบอ่ะทำไมเราต้องอยากสวยเพราะอะไรก็ไม่รู้ก็เราต้องการว่าเรารู้แต่ว่าเราต้องการสวยค่ะมันเพิ่มความมั่นใจให้กับเราในการทำงานถูกเวลาลูกค้าเข้ามาใช่เบียร์หวานขึ้นเวลาเห็นเจ้าของร้านหน้าหวานเพิ่มความมั่นใจไม่ว่าจะการพูดค่ะการอะไรบริการที่ว่าเวลาเราคุยกับแขกเนี่ยแขกเขามีอารมณ์ดีขึ้นด้วยนะเพราะหน้าเราสวยขึ้น เขาก็อยากจะมองหน้าเจ้าของร้านหน้าตาสวยไม่มีลูกค้าแขกคนไหนคุยอ่ะถ้าคนเราอ่ะให้มันดูดีไว้ไว้ค่ะถ้าดูดีปุ๊บอะไรมันก็จะมองว่าแน่นอนมันสดชื่นอ่ะตอนนี้คิดว่าตัวเองเหลืออายุเท่าไหร่แค่ประมาณสักสามแล้วเราก็ไม่ต้องบอกว่าเรา49แล้วเราก็บอกว่าก็ดูหน้าสิคะแหมเป็นเทคนิคที่เราไม่ต้องผิดศีลข้อ5ใช่มั้ยคะแล้วทีนี้มีลูกค้าคนไหนชมบ้างว่าเราดูดีขึ้นส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆนะเขาชมว่าไงคะลูกค้าเขาบอกว่าเออไปทำอะไรมาพอลูกค้ามาจากฟิลิปปินส์อิงแลนด์นอร์เวย์บอกทำอะไรมาแต่ว่าเขามาเห็นพอดีเขามาเห็นช่วงที่ว่ารถไปแล้วประมาณ3อาทิตย์นี่เขาเพิ่งกลับไปเนี่ยค่ะบอกหน้าไปทำอะไรมาค่ะมาเขาจะมาทักนี่เพิ่งมาบอกเพิ่งตัดสินใจทำเลยภูมิใจนะตัดสินใจถูกมีคนชมเพราะว่าเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆสนิทกับเราน่ะเขาเห็นหน้าเรามาใช่เขาชมว่าไงบ้างเขาบอกอย่างเขาอยู่ประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมเพื่อนนั่นเขาอ่อนฝานะอ่อนฝา3ปีค่ะโอ้โหหน้าเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคือผิดกับหน้าเราเลยอ่ะค่ะเขาเลยบอกเอออย่างนี้ก็ถือว่าได้ผลเหมือนกันยิ่งกว่าได้ผลค่ะพิสาขานะคะโอเคด็อกเตอร์ก็มีความสุขเห็นชีวิตใหม่ของพี่แต่ว่าเราก็คิดว่าเราคิดถูกแล้วนะค่ะที่เราตัดสินใจพูดคือว่าเราไม่ต้องมาคอยแบบหลบที่ว่าเออเราคุ้นใจใช่ไหมว่าเราไม่ค่อยสวยไม่สวยความมั่นใจมันไม่มีเลยแต่ก่อนนี้เวลาคุยกับลูกค้านี่หลบเบี่ยงหน้าเหรอหรือว่ายังไงลูกค้าคนอื่นจะไม่เคยมองเลยแต่ว่าจะคุยกันเฉพาะเพื่อนหรอใช่คือไม่อยากออกไปไม่ไปบริการไปยืนเจาะแจะไปคุยไปคือลูกค้าเนี่ยมันจะมีเด็กใช่ไหมที่ร้านจะมีเด็กเขาจะดูแลของเขาแต่ว่าไม่เคยได้มองเลยคุยจะเฉพาะเพื่อนอย่างเดียวเลยแต่วันนี้ทำเฟซออฟเสร็จแล้วออกไปคุยกับลูกค้าแขกที่มาดื่มเบียร์ในร้านละใช่ไหมก็อยากออกอ่ะก็คือว่าอยากออกไปคุยมีความมั่นใจอ่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเพิ่มในการแต่งตัวขึ้นอีกนิดค่ะเพราะเราจะเป็นคนเหมือนว่าแต่งตัวเรียบไม่ได้ค่ะคุณพี่แหมทำงานแบบนี้การแต่งตัวก็สำคัญมากถูกไหมหนาวเหมือนกันนะเนี่ย มีความรู้สึกว่าเออตรงเนื้อที่เราที่ว่าย้อยๆอ่ะมันยกขึ้นจริงจากที่ว่าหางตาตกคิ้วตกตอนนี้มันก็เออเริ่มโอเคแล้วขอบคุณมากๆแต่เขาก็หวังดีกับเราจริงๆฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิงค่ะWhat?